หมุนเด็ดหมุนโอเคได้ละมาละไม่ทราบว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเครียดนะฮะเพราะว่าเป็นไงบ้างถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็พวกเราจะมักจะเรียกชื่อถนนเส้นนี้ที่จะรู้จักกันดีกันในชื่อถนนทิ้งศพช่วงกลางคืนเนี่ยแบบนี้นะฮะถ้าไม่จำเป็นหรือว่าจะต้องใช้ทางลัดก็จะไม่ค่อยมีชาวบ้านที่จะใช้ถนนเส้นนี้นะฮะในการเดินทางเพราะว่ามันเปลี่ยวมากแล้วก็หากเกิดอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุยางแบนหรือน้ำมันหมดอะไรอย่างนี้นะฮะก็แทบจะไม่มีใครผ่านมายกเว้นก็จะมีเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าจะมีบ้านคนอยู่อาศัยอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าก็จะห่างกันมากตอนที่ขณะที่พวกเรากำลังจะไลฟ์เมื่อกี้เตรียมไลฟ์แต่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะฮะก็คือมันได้ยินเสียงแบบรอบๆข้างเราเนี่ยมันเหมือนกับมีใครปาอะไรกระทบกับพลาสติกนะฮะตุบตับตุบตับพยายามส่องไฟไปดูหลายครั้งฮะก็มั่นใจครับว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนี้แน่วันนี้ผมน้องปาร์คแล้วน้องพีนะฮะแล้วก็รวมถึงมีน้องโอ๊ตด้วยทำหน้าที่เป็นบริการนะครับสวัสดีครับบริการผู้ประจำทีมใหม่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการถือกล้องเองแล้วก็น้องปาร์คก็จะเป็นคนถ่ายวิดีโอไปพร้อมกับน้องพีเพื่อบันทึกภาพเป็นส่วนที่เราจะทำเป็นวิดีโอด้วยหากในส่วนของกล้องไลฟ์เนี่ยมันไม่ชัดมันก็จะได้มีวิดีโอที่จะทดแทนให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ชัดเจนหากมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเนี่ยกล้องตัวนี้บันทึกภาพไม่ชัดไม่ทันก็จะใช้ตัวนี้แหละบันทึกด้วยก็เราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวไปให้เพื่อนๆฟังพร้อมๆกันด้วยอ่านไปด้วยแล้วก็คอมเมนต์เขาไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาคอมเมนต์กันแต่แบบว่าคนชื่อปูสวยที่สวยทุกคนยังไม่ใครเข้าในเรื่องกับเราเลยโอเคเราเป็นแอดมินเขาจะคุยกันแต่เขาอ่ะตอนนั้นก็หลังจากที่พวกเรามีประสบการณ์นะฮะชัดเจนครับผมโอเคขอบคุณมากครับประสบการณ์ที่พวกเราได้จากการไปไลฟ์ในหลายๆที่ที่มีอาถรรพ์เรื่องเล่าพลังงานอยู่ก็คือว่าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะมันจะหมดไวมากรถส่องไฟลงข้างหลังด้วยนะว่าจำนวนการรถที่จะผ่านพวกเราไปเนี่ยที่ขับมาถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูมีครับยังมีแต่ว่านับพันได้ครับส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นรถยนต์รถใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนชาวบ้านเขาเอาบอกตรงนะครับตั้งแต่ผมขับผ่านถนนเส้นนี้มาช่วงกลางวันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเจ้าของสวนเลยหรือว่าคนทำสวนน้อยมากใช่สองไว้ที่จะเข้ามาเอาจุดโฟกัสให้กล้องหน่อยมีใครเดินนำหน้าคนนี้ผมน้องปลาก็ได้พีก็ได้แล้วแต่ผมตรงนี้จะไม่มีสายไฟนะเพื่อนๆจะให้เพื่อนดูก่อนว่าตัวมันยังคืนต่างนะได้โอถือให้ปลาขันตรงนี้ใช่ไหมน้องโอ๊ตที่รุ่นพี่น้องโอ๊ตเล่าให้ฟังว่าขับผ่านมาแล้วก็เจออะไรต้นนี้หรือเปล่าผัดไปอีกครับโอเคเราไปที่ต้นนั้นไงถ้าตรงสามนี่พอได้เดินแล้วใช่เมื่อคืนก็ได้เดินจุดที่ว่าเจอนี่คืออยู่ตรงสามเลยครับโอเคบรรยากาศนี้ได้เลยบรรยากาศนี้สุดๆนะครับขอบอกถ้าคนที่ดูในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นดูเหมือนกับสว่างนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยขอบอกว่าถ้าไม่มีไฟอย่างพวกเรานี่คือมืดโอ้ในท้องฟ้านี่สีส้ม เลยก็ได้มีต้นไม้ต้นนี้ดูแปลกๆไม่มีลมนะครับแต่ขยับจังเลยเมื่อกี้ตอนที่เดินพวกน้องๆเดินผ่านมันไม่มีลมฮะแต่ว่ามันขยับปุบตลอดเลยคือมีหลายจุดนะครับผมจะขอบอกไว้ก่อนว่าที่ถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่พบศพเพราะว่าในอดีตเนี่ยเป็น10 ปีละที่เราเคยได้ยินเรื่องราวตรงจุดทิ้งศพเนี่ยมาว่าเวลาเขามีเหตุทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะแอบเอาศพมาทิ้งตรงนี้นะแล้วก็หลายวันหรือวัน2 วันก็จะมีคนมาพบตามมันจะมีด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนทางน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาตินะฮะก็จะเอาไปไว้ด้านข้างเนี่ยแล้วมันเป็นจุดที่เปลี่ยวมากตรงนี้เลยจุดนี้ก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยน้องปลาเขาจะรู้ครับเพราะว่าเขาเคยมาดูกันด้วยไหนครับจุดไหนครับก็ครั้งที่ตอนนั้นผมไม่ทราบนะฮะแล้วก็ผมก็เข้ามาที่เต้าบริเวณนี้มันจะมีทางลำธารที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ของไฟก็เข้าไปหาแล้วก็มีพิซซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงก็หาไปด้วยครับแล้วก็ได้กลิ่นเน่ากลิ่นเน่ามาแล้วก็ทักขึ้นมากับแล้วก็คุยกับน้องปลารู้ทำไมแถวนี้น่าจะมีอะไรตายมั้งอะไรเงี้ยน้องปลาบอกว่าอย่าพูดว่ะไปพูดที่บ้านหรือว่าพูดตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่ตรงบริเวณนี้เพราะว่าน้องปลาบอกว่าตรงเนี้ยเขาชอบเอาศพมาทิ้งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งสมัยเด็กๆปลาก็ได้ฟังมามันจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เสียชีวิตที่ว่าไปประสบอุบัติเหตุในเส้นทางนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไหนไปประสบอุบัติเหตุแต่ทีเนี้ยมีคนที่ว่าเขาขับผ่านตรงศาลตรงนั้นนะศาลพระภูมิที่ว่ามันมีเยอะๆก็จะมีคนเห็นน้องไอรุ่นพี่คนนั้นมายืนอยู่อ๋อใช่คือที่เสียชีวิตไปแล้วใช่แสดงว่าเขาไม่ไปไหนนะใช่ก็โอ้ที่กัปตันก็สงสัยนะที่ตรงทางเข้ามามันจะมีศาลพระภูมิเยอะๆคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่มีคนเห็นวิญญาณเยอะมากตรงนี้แอดมินก็เคยได้ยินนะแอดมินที่ตอบที่บ้านเพราะว่าเจอศาลพระภูมิเนี่ยตรงจุดนั้นน่ะจุดเดียวเป็นเหมือนกับทางแยกธรรมดาแบบแค่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าหันไปมองแล้วตอน4-5 ศาลน่ะเต็มไปหมดเลยตรงนั้นมันเวลาใครขับผ่านตอนกลางคืนนี่ไม่มีใครคิดอยากจะหันไปดูเลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีศาลให้เพื่อนๆดูชัดๆว่าทำไมเขาถึงเรียกจุดทิ้งศพนะครับมันจะเป็นเวิ้งคลองแบบนี้นะเมื่อในอดีตเนี่ยมันตรงพื้นที่บริเวณเนี้ยเขาจะไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะฮะมันจะขึ้นแบบคลุมแล้วก็หนาแน่นไปด้วยต้นไม้เยอะมากใช่สิ่งที่จะทำให้รู้ได้ก็คือกลิ่นใช่ครับก็จะได้กลิ่นกันก่อนแล้วก็ถึงจะค้นหาสิ่งที่เป็นซากเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตรงคลองนั้นเขาเรียกว่าลำธารที่ผมไปหาคลิปตั้นที่ตั้งแต่มายืนนี้ยังไม่มีรถผ่านเลยนะเขาบอกแล้ววันนี้มันจะเป็นวันที่น่าจะได้เห็นของดีกันแหละใช่แล้วก็อยากนึงครับอะไรเย็นๆเดี๋ยวไม่รู้รู้ส้มเมื่อกี้สีส้มขึ้นกับพริบนานเลยใกล้ๆกับตรงจุดนั้นหรือเปล่าใช่ครับพี่ใช่ครับผมเข้าไปดูโอ๊ตหายไปแล้วนะน้องโอ๊ตนี่เป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีในระดับหนึ่งนะตอนนี้ก็พวกเราก็ฝึกให้เขาไม่กลัวจนตอนนี้เริ่มดีขึ้นหายไปแล้วครับหายไปแล้วเสียงรถมาครับแต่เมื่อกี้รถเมื่อกี้เป็นสีส้มนานมากเลยขึ้นประมาณ4-5 วิได้รถผ่านมา1 คันแล้วรถมาแล้วครับ1 คัน ถึงว่าคงทางจะไม่ขึ้นหน้าแล้วก็เส้นทางนี้ก็จะมีแบบเหมือนสมมุติว่าไม่รู้ว่ามันเป็นหมาจากที่อื่นหรืออะไรพวกสัตว์สุนัขแมวอะไรต่างๆจะเจอซากพวกมันบ่อยมากไม่รู้ว่าเป็นการที่ว่าชาวบ้านเอามาทิ้งแต่ว่าขี้เกียจฝังแล้วมาทิ้งหรือว่ามันเกิดจากที่ตรงนี้เองเป็นไปได้เสียงลมเหรอยังอยู่ๆก็ลมพัดมาที่ว่าเหตุการณ์ครั้งก่อนที่ว่าเรามากันรอบหนึ่งจำได้ไหมครับท่านที่ว่าถ่ายริมถนนกันเนี่ยฮะแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินเข้ามาหาเราอ๋อใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยกล้องบันทึกวิดีโอของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วทำให้เมมโมรี่ของเรานั่นก็เลยอันนี้ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับตัวผมเองนะเพราะมันก็ไม่ได้ผ่านมานานมากที่เรามาครั้งก่อนครับแล้วมันก็เหมือนมีอะไรเข้ามาใกล้เราอ่ะใช่ใช่แต่มันก็หยุดไปนะมันไม่ได้เข้ามาแบบว่าให้เราเห็นอะไรเราก็พยายามส่องไฟไปในเส้นทางนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่าเป็นโซนตรงไหนมันเดินถูกๆเข้ามาแล้วก็ใช่จำได้นั่นแหละวันนั้นแหละแต่วันนั้นเรามากันแค่สามคนใช่ไหมมา3 คนมีครั้งนี้เรามีโอ๊ตมาด้วยเนี่ยครับตรงคลองตั้งแต่คลองตรงนี้นะฮะนี่มันเป็นลำธารนะครับโอ้ต้องลงไปแล้วโอ้โหพี่โอ้มันมืดมากเลยแบบมืดจนน่ากลัวเนี่ยมันเป็นเป็นแอ่งเลยอ่ะเป็นท่อระบายไปทางนู้นเลยนะใช่มันแล้วข้างล่างมันจะมีอะไรบ้างเส้นทางของน้ำที่ลอดผ่านตัวนี้จะมันเป็นตีนสะพานเลยมันเหมือนเป็นสะพานอ่ะมันเป็นสะพานเลยถ้ากับการลงไปมันจะขึ้นลำบากมันจะลำบากอยู่นะครับมันก็ต้องไปขึ้นตรงนู้นเลยตกฝั่งตรงนู้นแล้วมันสูงด้วยค่อนข้างสูงถ้าจะลงไปไม่ไหวแล้ววันนี้ปวดขาแน่นอนเพราะมันล้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจตรงไปถึงต้นไม้ที่รุ่นพี่ของน้องโอ๊ตบอกว่าเจอกับผีชุดไทยนะลอยผมจะตาเขาสาบานได้ว่าเขาเจอจริงผมพูดว่าเป็นผีชุดไทยเลยได้ไหมน้องโอ๊ตได้ครับผมอะไรวะเดี๋ยวหันไม่เห็นเมื่อกี้มีกระพริบนะอะไรอ่ะมีกระพริบแวบๆหรอมีกระพริบแวบๆเป็นสีส้มเมื่อกี้อะไรอ่ะเป็นเงาอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวแวบเดียวจริงขอพูดว่าผีมีผีนะครับแถวเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้เขาเข้ากล้องให้ได้เลยนะวัดเป็นเส้นทางที่ใหญ่แมงมุมตัดผ่านเลยมันทางด่วนเลยทางด่วนสำหรับแมงมุมเป็นใจเป็นต่อเส้นทางเป็นแบบเห็นใจทั้งมุมเลยอ่ะโอ้โหมันเหมือนอุโมงค์เลยเนี่ยข้างหน้ารับแรงมากไม้แบบ2 ข้างทางใหญ่คุมเมื่อก่อนเรามาเราไม่ได้เดินไปไกลขนาดนั้นโอ้ต้นนี้ใช่ไหมน้องโอ๊ตต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้อ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมตรงศาลเลยครับโอ้โหถ้าตรงศาลนี่ไกลเลยนะไกลเย็นพอได้เดินเฮ้ยสายตาอะไรเนาะหมาหรือเปล่ามันเป็นแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นถุงขยะหรือเปล่าถุงขยะโอ้โหแต่โซนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเป็นอุโมงค์เลยเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ที่เราได้ยินกันไม่กันใดใช่ตรงนี้แหละที่มีเสียงคนเดินนั่นคือต้นไม้เหรอเข้าไปดูด้วยตรงนี้ใช่ไหมที่ได้ยินเสียงใช่ตอนนี้แหละทางเข้าไปด้วย เราขอเข้าไปดูสักหน่อยท่านหายคาใจว่านั้นเสียงอะไรอาจจะเป็นเสียงครับต้นไม้เลยข้างหน้าเป็นต้นไม้เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นมันมีใครทาสีแต่ไม่ใช่เป็นสีของต้นไม้ขนลุกตรงนี้ขนลุกมั้ยขนลุกมันจะออกไปตรงจุดที่เป็นลำธารที่ผมบอกแล้วจุดนี้แหละมีรถผ่านไปรถผ่านคันที่สองแล้วเป็นไงบ้างนุชตัดสัญญาณอะไรได้บ้างไหมมีกระพริบอยู่นิดหนึ่งครับแต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงประมาณกลางๆได้ครับคือสีส้มคือระยะเวลาเนี่ยที่พวกเราได้ยินเรื่องราวของการเจอพวกพลังงานหรือว่าเรื่องราวของพื้นที่ที่นี่มาเนี่ยมันก็คือเป็น10 ปีละที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อสังคมมันโตขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยแสงสว่างก็เริ่มเข้ามาทำให้พื้นที่ตรงนี้มันคลายความน่ากลัวแล้วคนที่เขาจะมักจะคุยกันเรื่องเนี้ยเขาก็เลิกคุยกันมีน้อยคล้ายๆกับว่าเขาเลิกคุยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขามักจะพูดว่าเป็นสิ่งที่งมงายสิ่งที่ใครเล่ากันเนี่ยเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่ออะไรง่ายแล้วก็เป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างนี้นะถ้ามองมันอย่างนี้ได้ไหมครับตอนเดี๋ยวก็คือว่าอาจจะมีคนเจอบ้างแต่คือเขามักจะไม่เล่ากันในวงกว้างก็คือว่าสถานที่ของนี้เนี่ยมันก็คลายความน่ากลัวไปบ้างระดับหนึ่งแล้วพอเรื่องมันเงียบไปการที่คนพูดถึงน้อยทำให้ดวงวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาพอพูดถึงดวงวิญญาณเขาก็มาก็คือว่าเขาได้รับกุศลเนี่ยอะไรต่างๆก็คือน้อยลงไปด้วยทำให้พลังงานของเขาเนี่ยค่อยๆลดลงพอลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถที่ตรวจเจอได้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นแต่เขาก็ไม่ค่อยได้รับกุศลตรงจุดนี้พวกเราก็เลยกลับมาสำรวจระยะเวลาขนาดนี้นะพวกเราอาจจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของพวกเขาก็ได้เพราะว่าการไลฟ์สดการที่ให้เพื่อนๆช่วยกันที่ได้ให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสมากที่จะทำให้พวกเขาปลดปล่อยจากไม่เอาอยู่จากนี้ไปแล้วพวกเราก็เหมือนกับที่เราได้ลงรู้ใช่ไหมได้ความบันเทิงตรงจุดนี้ไปด้วยก็เป็นการเสียงคนเดินนะเสียงก็ไม่มีเสียงไม่เลยคนเดินบนย่าน้องปั๊กครับน้องปั๊กจะเล่าอะไรมั้งอ๋อเหมือนที่กัปตันพูดแหละว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยในความคิดปั๊กนะอย่างที่ว่าการที่ว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นได้เขาเหมือนว่าจะมาขอส่วนบุญถูกไหมใช่แล้วในเมื่อที่ว่าคนแบบว่าเขาเริ่มไม่พูดถึงเหมือนที่กัปตันบอกอ่ะถ้าเขาไม่พูดถึงกันไม่มีความที่ว่าเขาจะเหมือนจะมีตัวตนในเรื่องเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาทำไมเนี่ยเมื่อการที่ว่าเคยได้ฟังมานะว่าการที่ว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นได้เนี่ยเขาต้องใช้พลังงานเยอะใช้บุญกุศลใช่ใช่แล้วถ้าเหมือนเขาไม่ได้เลยเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาให้เราเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยที่พวกเรามาเนี่ยเราก็หวังจะให้พวกเขาปรากฏตัวหรือว่าทำในสิ่งที่จะทำให้พวกเขาได้รับกุศลจากเพื่อนๆใช่แล้วเพราะว่าในเมื่อเชื่อแล้วก็ทุกคนคิดว่าน่าจะเต็มใจเพื่อสนิทที่ส่วนของเขาได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยนะที่ว่าเป็นข่าวเพื่อเดินเอามาทิ้งอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะเป็นรายงานอะไรต่างด้าวอะไรเงี้ยรู้ว่าเขาจะได้บุญจากใคร มีที่เห็นแวบๆอยู่นะเมื่อกี้ถึงสีแดงเลยแต่แค่มาแค่แวบเดียวไกลนะจากตรงจุดนี้ของต้นไม้ที่น้องโอ๊ตน่าจะระยะนึงเลยระยะนึงครับผมก็นั่งหนีเด็ดหมดเรื่องเด็ดไม่หมดขึ้นเสียงแรงผมกลับมาแบบนี้อีกแล้วมาแล้วโอเคลุยต่อเดี๋ยวเราจะไปถึงต้นไม้นั้นอีกไกลไหมกว่าจะถึงต้นไม้นั้นน้องโอ๊ตประมาณ500ผมก็ต้อง500ฮะหมุนได้ยินเสียงอะไรจะทักนะตอนนี้มันไกลจากสัญญาณมากโอ้คนหายไปเยอะเลยเพื่อนๆรถด้วยครับยิ่งเข้ามาลึกยิ่งอับสัญญาณนะข้างในไปครับไปครับโอเคพวกเราต้องย้อนกลับมานะฮะย้อนกลับมาตรงจุดเหรอครับโอเครู้แล้วครับนั่นแหละได้แล้วตอนนี้ยิ่งเข้าไปลึกสัญญาณยิ่งแบบเข้าไปแค่โซนนั้นนิดเดียวไม่มีสัญญาณแล้วเนี่ยแค่กองขยะตรงข้างหน้าเนี่ยครับก็สัญญาณหายไปเลยต้องขออภัยเพื่อนจริงๆนะฮะก็อย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเราจะจบเลยสัญญาณเดี๋ยวถ้าติดสัญญาณติดอีกทีแต่ว่าพบกันใหม่โอกาสหน้าครับคราวนี้คิดว่าสัญญาณไม่น่าจะโอเคแล้วตอนนี้พูดได้เลยไหมยังต้องไปนิดนึงพี่โอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวเราต้องขออภัยจริงๆครับเพื่อนๆเราจะขอปิดกล้องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นกล้องโกโปรให้เพื่อนๆได้ดูใน YouTube อีกทีหนึ่งฮะโอเคจะไปดูจะเดินไปหรือว่าจะเอารถไปเอารถไปดิเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยอันนี้ผมสต็อปได้ไหมสต็อปเลยได้ดิผมว่าถ้าจะสต็อปได้